สุดแห่งความตื้นตันและความประทับใจในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานทุกคนต่างมีความอะไรรำลึกถึงพระองค์ท่านอยากให้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญจะมีไปจนทั้งถึงปลายเดือนมกราคมรับปฏิทินด้วยและภูมิใจมากดีใจมากค่ะรวมพลังแสดงความจงรักภักดีได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมนี้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทโอสถสภาจำกัดดีแทคผลิตภัณฑ์โรซ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าสนุก.com และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตกปลาบันเทิงวันนี้พระมหาสวัสดีเจอโอ้โหเยอะมากครับวันนี้คนเยอะจริงไม่เยอะได้ยังไงล่ะเขาเดินอยู่หน้าสตูดิโอเจ๊แหม่มก็ไปจิกเขาเข้ามาเลยไม่ได้สิจิกเขาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าใจเขาไม่อยากมาแต่นี่ใจเขาอยากมาจะตายแล้วเขาก็เลือกให้โปรดิวเซอร์เขายืนเรียงตามความหล่อด้วยนะเจ๊เห็นไหมเนี่ยคนนี้เห็นไหมหล่อฝั่งนู้นสวยใช่สวยมากด้วยไม่ได้สวยธรรมดาขอโทษนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะตัดเข้ารายการนะคะเจ๊แหม่มยืนตรงนั้นแต่ฉันก็บอกว่าเจ๊แหม่มปกติหล่อนยืนข้างฉันวันนี้หล่อนไปยืนข้างผู้ชายทำไมลืมตัวเห็นเป็นในทีวีไงเจอตัวจริงแล้วชอบนี่ชุดในงานก่อนก้าวตามพ่อสารต่อพระราชบัญญัตินะครับก็ยังคงจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยนะครับก็ไปร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9กันนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับเชิญทั้ง3คนด้วยเชิญอเล็กเชิญมาประกรเชิญคุณชมพู่นะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีเป็นทางการถ้าว่าปีใหม่ไม่ไปไหนไปที่ธรรมศาสตร์ไปอยู่นิทรรศการไปร่วมกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ไปแล้วอบอุ่นเหลือเกินนะคะวันนี้คนไหนจำเนียนอ่ะคนไหนผมจำเนียนฮะอ๋อเหรอฮะชื่อกับหน้าไม่ค่อยเข้ากันเลยค่ะแล้วก่อนผู้พี่เปลี่ยนเรื่องกันเร็วมากเลยเวลามันปั๊บนี่คือธรรมชาติของพี่จะเหมือนงงๆอ่ะจะเหมือนงงๆจำเนียนชื่อกับหน้าไม่ค่อยเข้ากันเลยหน้าหล่อแล้วชื่อจำเนียนดูโบราณโบราณนะคือเรื่องนี้มันมีความเป็นวินเทจอยู่แล้วด้วยอยากเป็นจำนนมากเลยค่ะดูเข้ากับจำเนียนเนาะดูจำนนไงไม่รู้แต่พี่เวียนก็ดีนะเธอพวกสองเลยนะใช่ใช่สวยมากในเรื่องคือหนังเป็นอะไรชมผู้ชายสองคนเลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือว่าไปไหว้พระขอพรชอบมูนี่ใช่ไหมคะก็คือสายมูสายมูค่ะก็ไปไหว้มูเตลูมูเตทำไมมันต้องรูเจ๊ฮะทำไมรูก็มันมีรูเดียวอ่ะมันต้องลงให้ได้ก็คือนางไปไหว้พระไปมูขอผู้ชายอย่างเงี้ยพอปักธูปเสร็จปุ๊บผู้ชายก็มาเลยก็เป็นผู้ชายก็เดินสวนกันกับผู้ชายเลยสองคนเลยเลยชอบกันคือเอาง่ายๆในเรื่องนี้คือสองคนที่ชอบกันเหรอคะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันไม่ได้วายกันไม่พยายามจะนำไม่ได้วายเกตหนึ่งค่ะเพื่อนค่ะเกตหนึ่งจะไปดูหนังเรื่องนี้ค่ะถ้าสองคนนี้ได้กันในหนังรับรองโอ้ยคนดูกันเยอะเลยไม่วายไม่แต่ว่ามันมีบางซีนที่วายได้นะมีความที่สนิทกันเหรอเอาต้องไปดูมันก็เกือบวายเคยอยากวายไหมฮะไม่วายกับเจ๊หรออันนี้โตมอนวอดวายวายวอดวายวอดออกแนวนั้นคือคำพูดของพี่เมื่อกี้ยังไม่รุนแรงเท่าสายตาที่มองเจ๊ดูหิวอะวันเนี้ยไม่เราก็ต้องแบบแสดงเขาเป็นนักแสดงเราก็ต้องส่งให้เขาสิไม่ใช่เรื่องจริงเลยนี้ก็ไปมูเสร็จแล้วก็เจอผู้ชาย2คนมาพร้อมกันใช่แล้วผมชอบก็คือ3คนเนี้ยตกหลุมรักกันพร้อมกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องวายขึ้นมาใช่ผู้ก็ชอบนี่คือคนนี้ก็คือปกติก็มีอะไรก็ถามพระถามแบบว่าเสี่ยงเซียมซีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมูตลอดอยู่แล้วตัดสินใจเลยไม่ได้ก็มูตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ฉันว่าสิ่งที่คนเขาเขียนบทหนังเรื่องนี้เนี่ยฉันว่าเอาไปจากชีวิตจริงของชนีในปัจจุบันนะคะที่อยากได้มากกว่า1นะคะถูกแล้วชนีก็เลือกไม่ได้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่บอกว่าต้องเลือกใครสักทีอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่บอกชนีก็เลยรวบตึงเอาใช่รวบเลยแล้วพอดีแล้วพี่ชมเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากได้คนดีไอ้2คนเนี้ยเคยเป็นคนเลวมาก่อนอยู่ในแก๊งอนุพันธ์เอาอย่างงี้ก็เลยไปลาออกจากแก๊งนู้นก็มีนักคอมพี่โก้พี่กิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำด้วยสิมีตลกด้วยสิเขาก็เลยโกรธที่เราออกจากแก๊งเพราะว่าผู้หญิงเขาไปตามล่าเราอ๋อมีแอคชั่นอีกสิใช่หนังเรื่องนี้มันหลายแนวนะคะคอมเมดี้ครับผมไม่จริงๆ2คนนี้วายไม่ได้วายธรรมดานะวายป่วงเพราะว่า2คนนี้ความเกรียนจะมาโคจรกันมาเนี่ยเขาบอกว่าความเกรียนจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมจริงหรือเปล่าครับในกองถ่ายมันมายังไงย้อนถามไปนิดนึงว่าทำไมเขาถึงเอาแบบ3คนนี้มาปะกันได้ล่ะต้องถามเขาสิไม่ใช่เอาถามเลยว่าสองเกลียดเนี่ยย้อนผมกลับย้อนไม่ถามเขาสิเออเล่าสิก็คงเป็นตัวคาแรคเตอร์ด้วยเนาะไม่แต่นึกถึงบรรยากาศนะคุณผู้ชมขาในการถ่ายทำเวลาเขาเข้ากองกัน3คนเนี่ยฉันว่าก็จะถ่ายงานได้เนี่ยต้องหาต้องขำนะมันสนิทกันอยู่แล้วจริงๆอยู่ใน
ชีวิตจริงพี่บอยคือในจอเขาอาจดูเกรียนแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่มุ้งมิ้งฮะพักก็ไปมุ้งมิ้งโทรศัพท์โทรศัพท์สาวแค่หรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่มันพูดถึงตัวเองกันตอนนั้นโซ่ไม่แต่ดูก็สนิทกันอยู่แล้วเพราะทำงานก็แบบว่าง่ายป๊อปจริงก็สิทธิ์เก่าพี่ยอดทุกคนใช่เคยทำคือกับนิ่งทีมงานพี่ยอดก็เป็นทีมงานเดิมๆด้วยน้องคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยทำงานกันง่ายเคยถามชมพี่ชมเคยถามพี่ยอดไหมว่าทำไมหนังพี่ยอดต้องมาปลายปีสิ้นปีตลอดอ่ะเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหนังที่สนุกสนานอะไรเงี้ยส่งท้ายปีเหมาะกับการเซเลบรตอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้ชมพู่เนี่ยเขาบอกว่าชุดเนี่ยคอสตูมเนี่ยจัดเต็มมากจัดเต็มค่ะมีส่วนไหมมีส่วนเลือกไหมแนะนำเขาไหมชอบแบบนี้เลยไม่ได้จับเอาคาแรคเตอร์เธอมั้งหรือว่าเนาะไม่มันก็คือว่าอันนี้ไม่ได้เลือกเลยค่ะไม่ได้เลือกแต่มันดูใช่เธอเลยค่ะก็คือว่ามันเป็นวินเทจไงแล้วก็แต่งตัวตามยุคสไตลิสต์เขาก็ไปหาเรฟเฟอเรนซ์มาเขาก็ไม่ได้ถามเราเพียงแต่ว่าทีมงานทุกคนก็คือเป็นทีมงานที่เราร่วมงานกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากอะไรเงี้ยไม่ได้ออกความเห็นอะไรไม่แต่ชีวิตจริงชมก็แต่งตัวประมาณนี้ไม่ใช่เหรอคะไม่แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้น่าใส่มั้งไม่ได้วินเนี้ยไม่ได้แต่สไตล์อย่างเงี้ยดูแบบดูแฟชั่นอยู่แล้วก็แต่แค่อาจจะไม่ได้วินเทจเท่านี้นั่นไม่ได้วินเทจขนาดนี้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่เคยเล่นละครพีเรียดด้วยเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าได้แบบว่าพีเรียดจริงคือแต่ว่าสถานการณ์หรือคำพูดมันก็ไม่ได้พีเรียดแต่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวฟ้าขึ้นนะคุณพี่กันขอบคุณมากดีไซน์ของหนังมากกว่าทั้งการแต่งตัวแล้วก็ฉากอยากให้มันดูมีอะไรขึ้นมาด้วยนะเป็นสีสันอะไรเงี้ยนั่นเรื่องหนังทีนี้ขอถามน้องสาวหน่อยละกันเห็นบอกว่าปีหน้าก็จะแพลนเรื่องของการมีน้องแล้วก็ลองดูก็เดี๋ยวถ้านางจะมานางก็คงฉันขอถามนิดนึงสิคะรู้สึกว่าการที่มดลูกของคุณชมพู่เดี๋ยวจะมีเด็กอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นประเด็นของชาติเลยนะคะหลายคนสนใจมากเลยค่ะจะท้องมาอะไรใหม่รับละครอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะกดดันไหมคะเพราะทุกคนโฟกัสมากโอ้มีผัวแล้วไม่กดดันแล้วเจ๊ไม่กดแล้วก็เรียกว่าเข้าใจค่ะแต่ว่าคนดูตื่นเต้นเนาะค่ะก็เรียกก็คือคิดว่าแทบจะรู้วันที่ประจำเดือนดิฉันมาแล้วก็ไปวุ่นวายกับอวัยวะวันหลังเธอก็อัพลงพวก Google อะไรไปเลยเขาจะได้รู้กันเลิกถามงี้นี่ชมพู่เธอรู้ไหมนักข่าวบันเทิงเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาต้องรู้เรื่องของเขารู้เลยว่าดิฉันไข่ตกวันไหนอะไรยังไงวันนั้นอันนี้สามีว่าไงครับพี่ชมก็เข้าใจแหละค่ะก็เข้าใจค่ะแต่ว่าก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะโฟกัสบางทีเราก็ต้องเคลียร์บางอย่างไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือถ้าจะโหมหนักมากอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องประเด็นเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องความเครียดด้วยอะไรเงี้ยหลายสิ่งอย่างหนักมากครับไม่แต่เราว่าผมงานไม่แต่ว่าผู้จัดคงหรือว่าคนที่เขายื่นงานดีๆมาให้บางทีปฏิเสธเขาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าก็ไม่ได้ถึงกับปฏิเสธไม่ได้ถึงกับปฏิเสธคือจริงๆไม่ได้บอกว่าจะไม่รับอะไรเลยแต่ว่าบางทีสื่อบางเจ้าก็อาจจะแบบพาดหัวรุนแรงไปนิดนึงก็มีคนตกใจว่าฮ่าจะลาออกจากวงการแบบอะไรกันเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ขนาดนั้นช่วงพักยกเฉยๆพักยกไม่พักยกไปมาพักยกจากงานแต่โหเมื่อกี้แล้วบอยคิดอะไรเนี่ยพอโหปุ๊บตอบพักยกนี่มันเก็อีกหน่อยเธอก็รู้อ๋ออีกหน่อยเธอก็รู้ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ตามนั้นนะคะเห็นบอกว่าสามีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เลยบอกว่าถึงขั้นว่าต้องปีหน้าอาจจะงดรับงานเบาๆไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีแบบว่าแซวคือเรื่องของเรื่องคือไปเจอกับผู้ใหญ่เล็กในงานอะไรเงี้ยไปเจอพี่น้องอะไรเงี้ยก็มีแซวๆบ้างว่าเมื่อไหร่จะปิดกล้องสักทีอะไรเงี้ยลักษณะนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าอุ้ยแบบว่าเดินเข้าสถานีแล้วก็แบบว่าขอนัดพบคนนั้นคนนี้อะไรไม่ได้ขนาดนั้นแต่สิ่งนึงที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกสัมผัสจากข่าวนะคะดูคุณชมพู่เป็นผู้หญิงที่สามีรักสามีหลงมากเลยอะค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะช่วยบอกเทคนิคหน่อยไหมคะคือดูเหมือนเขาแบบว่าดูแลคุณชมพู่ดีมากเธอบอกมาสิเธอไปทำอะไรหลังมีไปคอมหม้ออะไรแบบคอมหม้อฮะเธอไปคอมหม้ออะไรแบบฉันแบบเขาตอนผัวฉันก็ทำอย่างนี้ไงไปคอมหม้อไงฉันก็ต้นวินัยสัมภาษณ์อะไรให้เกียรติความเป็นซุปตาร์ของเขาด้วยนะคะนางเป็นคนแบบนี้ตอนนี้นางผิดผีนางอยู่อเล็กปกตินางจะเป็นคนแบบนั้นอเล็กขันมาถามบอกว่าคอมหม้อคือคอมหม้อคือเจ๊ไปคอมกันเหมือนหนังเรื่องลองของไงก็ต้องผู้หญิงทำเสน่ห์ทำเสน่ห์นี่ของเจ๊แบบเขาเคยไปคอมหม้อปุ๊บนะแล้วมีบางอย่างร่วงลงไปในหม้อกลายเป็นแกงจืดลูกเงาะต้องเงาะเงาะเงาะโรงเรียนเงาะนี่คือยังไม่ได้ปอกเปลือกเลยบ้าอย่าขี้โอ๊ย
เจ๊ก็มีเงาะนะจ๊ะบอกแค่นั้นพอแล้วมันพอได้แล้วคือหลายคนถามว่าฉันว่าคำถามที่ฉันถามเนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าดูสามีเขาเนี่ยนะคะดูแบบไม่ก็ปกติไม่ได้อะไรหมายถึงว่าคิดว่าก็รักกันปกติเหมือนคู่อื่นๆค่ะไม่ได้แบบอะไรไม่ได้สวยเหมือนเจ๊แม่เมานี่เกิดเป็นนางก็ลำบากเนาะเวลาจะทำอะไรคนก็อยากรู้มากเป็นพิเศษไม่เจ๊บังร่มก่อนได้ไหมฉันก็ว่าฉันหนักมากทำไมก็นางเอามาให้ฉันถือฉันก็อยากที่ชมพี่บอยบ้างครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องวันใหม่เนี่ยโหขยันร้องเพลงมากในคอนเสิร์ตที่เสียดีก็คือความจริงก็เป็นความชอบส่วนตัวของเขาแหละเต้นด้วยเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าอะไรที่เขาชอบแล้วก็เหมือนซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยนะสนับสนุนเขาเต็มที่อะไรเงี้ยเสียงดีมากอนาคตนี่เข้าวงการเลยโอ้ยไม่รู้แล้วเด็กๆน้องก็ร้องแบบไปเจ้าเจ้ากันแต่เธอชอบแกล้งเขาเหมือนกันนะฉันตาม IG อยู่ตลอดเลยอ่ะชอบแกล้งอ่ะชอบเล่นกับเขาอะไรเงี้ยสนุกที่บ้านเรียกแกล้งค่ะไม่เรียกว่าเล่นอ๋อเหรอโอเคแล้วก็ร้องเพลงอะไรของนางนี่ไงเออใช่ๆคือนางชอบร้องเพลงก็มีเรียนบ้างครับมีเรียนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าในร้องเพลงเนี่ยได้หลายอย่างทักษะการพูดอะไรอย่างงี้ด้วยก็แบบฝึกทักษะให้เขาอะไรเงี้ยเก่งมากเลยเนาะเก่งเดี๋ยวนี้เก่งเด็กฉลาดมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เด็กก็ชอบเรียนชอบอะไรงี้เนาะมีโรงเรียนอะไรที่แบบว่าให้เด็กเขาแบบไปพัฒนาตัวเองกันเยอะเรียนเยอะไปนี่น้องเครียดไหมบางคนคุณพ่อคุณแม่หลายคนส่งให้เรียนนั่นเรียนนี่ไม่คือเราจะให้เขาเรียนเฉพาะอันที่เรารู้สึกว่าเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาชอบมันถึงจะสนับสนุนเขาถ้าเกิดเขาว่าไปฝืนเขามันก็ไม่ดีนะผมว่านี่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับฉันอยากถามเรื่องอะไรครับเรื่องความรักไงฉันถามได้ไหมไม่รู้ว่าฉันถามเขาเนี่ยผมมาได้ฮะเธอตอบเลยว่าความรักเธอเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็อยากรู้เพราะว่าพี่บอยก็หล่ออย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็คงอยากจะเห็นว่าเธอจะแบบว่าควงกับใครอย่างงี้ไงช่วงนี้ก็โสดครับผมมือแคบทำไมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเรื่องก่อนเวลาตอบโสดตามองเขาไม่ใช่มองล่างอ๋อเหรอโสดตอนไหนก็โสดก็ปกติครับจริงเหรอจริงเหรอชัวร์ชัวร์อเล็กว่าไงอเล็กต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวรอเรื่องของครุนก่อนของผมไม่มีอะไรเอาของเขานี่แหละเอาของเขานี่แหละเรื่องแฟนเขายังไงฮะกดไลค์อีกแล้วเป็นเรื่องกดไลค์นี่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวช่วงหน้าน้องมาปรางน้องมาปรางว่าไงแล้วแขนเนี่ยได้ข่าวว่าไปยกของหนักวันหลังเจ๊ต้องช่วยยกของหนักให้อเล็กด้วยนะแต่ตอนนี้แจกกระเป๋าก่อนนะครับ SS เข้ามานะครับ14111333นะครับส่งเข้ามาเราแจกกระเป๋าวันละ10รางวัลนะครับสีชมพูสีฟ้าสดใสขอบคุณไว้ด้วยโอสดสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าครับผมช่วงหน้านะคะจะมาคุยกับอเล็กซ์แล้วก็มาแงะอีกหน่อยบอยปกรณ์สรุปผู้หญิงคนนั้นคือใครยังแงะอยู่กันคะเนี่ยยังแงะอยู่ในช่วงหน้าผู้หญิงคนนั้นคือใครค่ะขอขอบคุณโอสดสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าวุฒิศักดิ์คอสเมติกคาเฟ่อเมซอนขอบคุณคาเฟ่อเมซอนสบู่เบนเนต CNE ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ Direct Asia ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ใครเป็นคนเลือกแขกฉันถามว่าใครเป็นคนเลือกแขกเขาออกมากี่รายการละเดินสายขายข่าวฉันว่ามันโปรโมตตัวเองถ้าถึงมือยิ่งสักมันต้องแซ่บยิ่งสักถามซอฟแต่แซ่บแทนคุณทุกวันชมครับยังอยู่กับตกมันบันเทิงนะฮะทางช่อง9 M-Court HD หมายเลข30ประมาณคุณเรื่องเล็กเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรื่องคุณยังไม่จบกับ3นักแสดงนะครับจำเนียนวิเวียนโตมอนนะครับชมพู่บอยปกรณ์แล้วก็อเล็กนะครับฉันดีใจมากเลยเดินๆอยู่โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าจิกมาได้3คนสดเลยมาเลยเข้าในการเราดูไม่มีแผนอะไรเลยอ๋อไม่พอดีเขาเดินอยู่แถวนี้ไงคุณเรื่องเล็กเลยดีกว่าฮะอันนี้กดไลค์เนี่ยอันนี้เป็นยังไงบ้างอาการเนี่ยเป็นยังไงพ่อคุณไปทำอะไรมามือถึงเป็นแบบนั้นน่ะเล่นฟิตเนสครับผมเล่นเวทแล้วก็มันดัมเบลมันทับกันเอาเป็นว่าโดนดัมเบลทับเอางี้ชอบอธิบายเลยเข้าใจยากๆกันเนี่ยโดนดัมเบลผมพูดเล่าเนี่ยผมก็พูดแบบพี่อ่ะผมก็พูดว่าดัมเบลทับแค่นั้นน่ะบอยปกรณ์คะไม่รายการสดน้องเขาน้องเขามีความรักเรื่องที่แบบว่ามีสาระเอาเรื่องข่าวเลยค่ะตกลงกิ๊กกันจริงไหมพี่ไข่ฮะนั่นอ่ะคนนั้นอ่ะเอาจบเรื่องดัมเบลแล้วเหรอรู้ว่าไม่สบายแขนป่วยดัมเบลทับแล้วความรักล่ะคะให้กำลังใจไหมพอรู้ว่าเราป่วยให้กำลังใจเยอะไหมคะ
ใครให้กำลังใจบ้างอย่างงี้ใครให้กำลังใจคุณบ้างแฟนไม่มีเลยไม่มี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 ใครครับผมมีแต่คนสมน้ำหน้าอเล็กใช่เนี่ยมาถึงก็โดนย่อเยอะเฟิร์กเหม็นเฟิร์กเหม็นเฟิร์กเหม็นถึงปะเจ๊ดมสิไม่เอามันเหม็นจริงเหรอไม่มันนิดหน่อยนิดหน่อยขอโทษหน่อยสิไม่เอาไม่เอาเป็นไม่เป็นบุญของพี่เลยนะมาแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงพอถ่ายละครซีนมันจะต่อเนื่องหรือมันจะอะไรยังไงก็โชคดีครับเป็นช่วงก่อนปีใหม่มันก็จะแบบหลายๆกองก็เริ่มหยุดกันอะไรเงี้ยมันก็เราก็เลยมียกมีที่ต้องยกเพราะเราไปไม่กี่คิวครับผมแล้วจะหายเมื่อไหร่คุณหมอจะให้เอาเฟือกออกเมื่อไหร่ก็ปีใหม่นี่นะก็น่าจะได้เอาออกแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเสียหายอีกแล้วพอจบตำนานคู่จิ้นกับพี่จอยปุ๊บมาต่อที่มะปรางกัญญารัตน์จริงๆน้องมะปรางยังไงแค่เป็นคู่จิ้นเหรอเรื่องคู่จิ้นเราไม่มีสิทธิ์ไปจบหรืออะไรเองอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของแฟนเป็นแค่คู่จิ้นเหรอมันเป็นเรื่องของแฟนครับครับผมที่จะแบบไม่แล้วมะปรางมะปรางก็เป็นเพื่อนกันครับผมเขาชื่อปรางแฟนคลับเขาชื่อปรางอ๋อปรางใช่เป็นเพื่อนกันแฟนคลับเขายืนยันเสียงเลยว่าเป็นเพื่อนชื่อปรางก็ชอบแบบไหนอ่ะเล็กชอบแบบไหนทำไมต้องในเมื่อมะปรางเป็นเพื่อนชอบแบบไหนชื่อปรางชอบแบบไหนอยากรู้ไงเขาอยากรู้ชื่อปรางชื่อปรางครับผมแอดเลดี้ปรางไปตามดูฮะเดี๋ยวจะมีรูปมาละครด้วยกันไงตกลงว่านั้นเป็นแค่คู่จิ้นจริงเหรอก็เป็นคู่จิ้นทำไมแค่นั้นเป็นแค่คู่จิ้นเลยอ่ะพี่เดี๋ยวผมหยิกปากพี่ทีแล้วกดไลค์ที่ปากคือฉันว่าสองคนนี้มันมีความลับของกันและกันอยู่อ่ะตั้งแต่นี่ไงนี่ไงนี่ไงแบงค์คนตั้งแต่มีความลับของกันและกันอยู่ฉันว่าด้วยเล่นคิวปิดด้วยมันถึงแล้วนี่เขาเล่นคิวปิดด้วยกันนี่ก็เล่นคิวปิดเหมือนกันอ๋อวันนี้มันนี่ก็เล่นคิวปิดแต่นี่ก็เล่นจำเนียนเมียนโปมจำเนียนเมียนโตมอนคิวปิดเป็นผลงานของพี่ยอดเลิศชัยไม่ใช่เอาหนังอันนั้นพี่หนอนผมอันนี้เรามาหนังก่อนอาทิตย์จะกลับมาเรื่องหนังนิดนึงสัปดาห์หน้าจะได้ชมกันไม่เล่นอเล็กแล้วเหรอฮะไม่เล่นอเล็กแล้วก็อเล็กเขาไม่ยอมหลุดเลยอ่ะไม่หลุดเล่นอเล็กไม่มีแล้วต้องวนมาถึงผมพี่ไปเรื่องหนังกันเลยจริงเพราะว่าก็มีอะไรเอางี้เอางี้เดี๋ยวในหูเขาบอกมาว่าให้พูดถึงพี่จอยหน่อยหลายคนก็ฟินนะเวลาอเล็กซ์อยู่กับจอยที่เพื่อนฉันนะเรียนมาด้วยกันเลยตอนนั้นความจริงไม่ได้เข้ามาในหูเลยเขาไม่แต่ในหัวให้เราเขาบอกว่าเวลามันยังเหลืออยู่ให้พูดถึงจอยหน่อยให้พูดถึงจอยนี่หน่อยก็เจอของฉันเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเรียกคนต้องเจอหน้าเกียดก็เจอจริงเรียกน้องม้อยมาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับผมแล้วปีหน้าจะเห็นภาพแบบนี้ไหมอะก็แล้วแต่แฟนๆครับผมเพราะว่าทุกปีก็คือจะเป็นแฟนๆจัดให้อ๋อใช่ก็แล้วแต่ว่าแฟนๆจะจัดให้หรือเปล่าคือถ้าแฟนคลับเรียกร้องเราสองคนโอเคอยู่แล้วเราสองคนก็ยังปกติครับแฟนคลับจัดให้แสดงว่าใจไม่ได้อยู่ที่พี่จอยเลยเหรอไม่ใช่อย่างพวกนี้หมายถึงถ้าเกิดแฟนคลับเขายังอยากจัดกันอยู่แล้วก็ยินดีที่จะอารมณ์แบบนั้นแฟนคลับเขาก็มีความสุขนะเห็นคู่จิ้นอะไรกันในจอกันแบบนี้ตอนเธอทันไหมมีจิ้นไหมตอนก่อนแต่งงานมีจิ้นไหมเชื่อมันต้องมีอะไรเหรอนี่เป็นคำพูดในหนังใช่ไหมต้องมีอะไรวันหลังคุณส่งข่าวบอกฉันก็ได้เดี๋ยวฉันมาเม้าต่อเองมันต้องมีอะไรเนาะช่วงอะไรท่าทีเปลี่ยนไปอะไรพอพูดกับจอยได้ไหมท่าทีอะไรเปลี่ยนไปหรอไม่แบบมีความรู้สึกว่าแบบสักช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมันแบบว่ากดไลค์ทำไมอันที่สองนี่แล้วยังไงสังเกตว่าอเล็กต่อแต่พี่รุ่นไปอยู่ที่ชมพู่กับบอยไปที่เรื่องหนังกันดีกว่าครับผมเรื่องพี่กลับไปเรียกว่ากลับไปเรื่องพี่บอยนิดนึงก็ดีไม่ต้องพูดแล้วมันเจอใครนะมันยาวเนี่ยเวลามันยาวแล้วมันเหลือก็ได้ผมไปเจอคุณจอยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีแล้วอันหนังฝากหนังทีละคนเลยแล้วกันได้ครับเอาก่อนเลยเข้าสัปดาห์หน้าคนมีความลับใช่ไหมครับเข้าสัปดาห์หน้าสิ้นปีเลยเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะไปอุดหนุนหนังก็ได้ครับผมก็เข้า29ธันวาคมนี้ให้บอยพูดก่อนก็คือฉายจริง29ธันวาคมนี้ครับผมแต่ว่าเรามีรอบเป็นรอบสนิทพรีวิวก็คือรอบพิเศษครับฉายตั้งแต่1ทุ่มวันที่28ธันวาคมครับก็ไปหาดูกันได้ทุกที่เลยครับผมค่ะก็อยากให้ไปหัวเราะกันเยอะๆนะคะพากันไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะก็ดูแล้วก็รีพีทได้นะคะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกถ้าดูแล้วชอบก็เรียกคนข้างบ้านมาดูด้วยถูกต้องดูแล้วช่วยแชร์ด้วยครับผมตอนนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนหนังไทยอะไรปีใหม่จำเนียนไม่เป็นโตมอนครับปีใหม่มีแผนไปไหนต่อไหมครับอเล็กปีใหม่ปีนี้ยังไม่มีแผนไปไหนครับผมก็ไปเจอที่โรงหนังแล้วเขาไม่ให้3คนนี้ไปไหนหรอกใช่จริงไม่ให้ไปไหนเลยใช้งานจนถึงปีใหม่เลยครับเอางี้ดีกว่ารอบไหนที่ไปดูแล้วเห็นเธอ3คนน่ะ
ทุกรอบเพราะเราอยู่ในจอมี28ความจริง28เราเจอกันแน่นอนใช่ที่เมกาบางนาที่เมกาบางนาเผื่อบางคนเขาอยากไปเจอเธอจริงๆนะก็คืออย่างนี้28รอบ1ทุ่มเนี่ยเราไปอยู่ที่เมกาบางนาอยู่ที่เมกาบางนาเพราะฉะนั้นไปกันที่นั่นแต่ต้องแต่งตัววินเทจไปวันนั้นต้องเหรอต้องปะเดี๋ยวผมไม่ไปดูหรอกเอาง่ายๆไปแต่งไปก็ได้ซื้อยืดเกงยีนอยากไปดูก็แวะไปได้28ครับผมอาทิตย์นี้ปีใหม่ที่บอกอันนี้เขาไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเขาอยู่โปรโมทเธอไปป่ะยังไม่ได้แพลนอะไรค่ะก็นี่ไง28เขายังอยู่ที่โปรโมทนะก็เดี๋ยวไปโผล่ที่ไหนเดี๋ยวก็ตามนั้นละค่ะค่ะสุดท้ายและท้ายสุดค่ะไหนๆ3คนนี้มาแล้วนะคะเป็นแฟนตกบันเทิงขออนุญาตให้อวยพรแฟนรายการนิดนึงที่ดูอยู่นะคะเริ่มจากอเล็กซ์อวยพรไม่ได้ดูครับฮะคนที่ไม่ดูก็ดูก็ไม่ต้องรู้ไงถ้าคนดูก็ดูไงแกเออแขกนักแสดงแขกทุกคนเอางั้นเอายี่ดีกว่าให้อเล็กฝากคนที่ไม่ได้ดูตกบันเทิงแล้วกันครับคนที่ไม่ดูเทปนี้ก็สมน้ำหน้าด้วยครับไม่ใช่ก็ขออวยพรทุกๆคนเลยแฟนๆตกบันเทิงทุกคนนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้2017มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับไม่เจ็บไม่ป่วยแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมปีใหม่ก็ไปดูหนังกันด้วยครับจำเนียนเวียนตัวมอนครับผมครับของผมก็ปีใหม่นี้ก็เชื่อว่าหลายคนคงจะเดินทางกลับบ้านกันนะหรือว่าไปเที่ยวอะไรก็ระมัดระวังเรื่องการขับรถละกันครับผมเพราะว่ารถเยอะนอกจากระวังตัวเองแล้วต้องระวังคนอื่นด้วยอันตรายอันตรายครับผมเติมนิดนึงดื่มอย่าขับเมาไม่ขับนะคะหลับให้พอขับรถชมพู่ค่ะก็ถ้าอยากให้ปี2017นี้เป็นปีของการเริ่มต้นดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ต้องไปดูจำเนียนวิเวียนโตวอนนะคะค่ะให้พอกันเรียบร้อยแล้วคิดว่าวันนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอช่อง9น่าจะมีความสุขแฮปปี้ไปด้วยกันนะคะเย็นๆแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าดาราคนไหนแวะเวียนไปแถวนี้เราก็ชากมาออกรายการเลยค่ะใช่เอาวันนี้ขอบคุณมากเราก็บังคับนะคะเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะแล้วพาไปดูขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมด้วยครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะ 4:00 นจอหน้าจอช่อง9สวัสดีครับ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  4:00 ใช่มั้ย 4:00